้ไปดูเหตุการณ์ที่พระนครศรีอยุธยากันหน่อยนะครับหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นรปภ.นะฮะก็นั่งดื่มนั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆอยู่บริเวณหน้าร้านชำที่อยู่ข้างถนนเลยนะครับปรากฏว่าจู่ๆก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับมาทั้งรถมาทั้งกลุ่มคนเนี่ยยกพวกยกขโยงกันมาเนี่ยประมาณสัก30กว่าคนเลยนะครับเนี่ยตามวงจรปิดตัวนี้นะฮะหลังจากนั้นเขามาจอบริเวณหน้าร้านชำตรงเนี้ยแล้วก็แห่กันลงมา30กว่าคนหลังจากนั้นก็กรูเข้าไปทำร้ายร่างกายกลุ่มของผู้เสียหายท่านนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยหนีทันหมดครับยกเว้นพี่รปภ.ท่านนี้ที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับไหวตัวไม่ทันจริงๆโดนยำเท้ายำบาทาสหบาทาแบบยับเลยนะครับเห็นบอกทั้งฟันทั้งตีทั้งทุบโอ้โหยับเยินไปหมดนะครับนี่เป็นภาพวงจรปิดนะฮะวันที่เกิดเหตุคือ5มิถุนายนตอน5ทุ่มนะครับร้านชำร้านนี้อยู่บริเวณริมถนนสายตานิมบางปะหันนะครับก็คุณผู้ชมดูนะฮะแก๊งนี้ที่มากันเนี่ยกระบะ2คันแล้วก็เก๋งอีก1คันอาวุธครบมือทั้งมีดไม้ขวดเหล็กอะไรมีหมดเลยนะครับส่วนคนที่ซวยเนี่ยก็คือหนุ่มรปภ.ท่านนี้คุณฉัตรชัยอายุ32ปีคุยโทรศัพท์อยู่ครับในโต๊ะเนี่ยคือกำลังนั่งย่างหมูกินกันนี่สภาพล่าสุดที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนะฮะสะบักสะบอมเลยทีเดียวเจ้าตัวบอกว่าตอนที่กลุ่มนี้มาถึงเนี่ยแล้วกรูกันลงมาจากรถแล้วก็วิ่งมาใส่ผมยับแบบนี้พวกเขาไม่ฟังอะไรเลยมาถึงก็รุมทำร้ายแบบผมไม่ทันตั้งตัวอาวุธก็ครบมือผมเนี่ยได้รับบาดเจ็บเยอะเลยตาข้างซ้ายเยื่อตาขาวแตกเป็นสีแดงคิ้วขวาก็แตกถูกฟันข้างหลังอีก3แผลนี่คิ้วขวาแตกนะฮะแต่แผลดีขึ้นแล้วอันนี้ตาแตกนะฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะมันจะเหมือนห้อเลือดในตาแล้วก็นี่ครับถูกฟันข้างหลัง3แผลครับลึกไป1แผลก็เลยต้องโดนเย็บนี่อันนี้ที่ลึกสุดนะฮะที่เขาเย็บไว้เนี่ยที่เป็นรอยตีนตะขาบนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตอนที่พยายามจะหนีเนี่ยยังพลาดฮะเท้าเปล่าไปเหยียบเอาแก้วที่แตกก็เลยต้องเย็บรวมทั้งหมดตามเนื้อตามตัวเนี่ย20กว่าเข็มนะฮะโอ้โหเขาบอกใช่เรื่องไหมเนี่ยผมยืนยันว่าไม่เคยรู้จักไอ้กลุ่มนี้มาก่อนเลยแล้วตอนนี้เนี่ยก็พยายามจะแจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ้าของคดีร้อยเวรเนี่ยก็ดันติดโควิดอีกกลัวเรื่องจะเงียบวันนี้ก็เลยมาคุยกับสื่อมวลชนหน่อยนะฮะว่าอยากจะให้ช่วยติดตามคดีกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะฮะลองฟังเสียงเจ้าตัวดูหน่อยนะครับมาถึงเขาก็ไม่เพราะว่ามันนานเกินกลัวแผลว่าแผลหายเรื่องจะเงียบหายไปอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้เขามารับผิดชอบเพราะเราไม่เคยรู้จักกันไม่เคยมีเรื่องกันไม่เคยทะเลาะกันแล้วผมต้องเสียงานเสียการเพราะผมดูแลพ่อดูแลเป็นเสาหลักของบ้านใช่ครับไม่ใช่เรื่องของเราไม่เคยมีไม่มีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนกลุ่มที่มาเราก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเคยเห็นหน้าเคยตาไหมไม่เคยเห็นเลยครับไม่เคยมีเรื่องมีราวกับครับนี่คุณผู้ชมมาเจ้าตัวบอกว่าตอนที่รักษาตัวในเหตุการณ์เกิด5มิถุนายนใช่ไหมวันนี้17แล้วก็ประมาณ12วันที่ผ่านมาที่รักษาตัวเนี่ยผมเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านงานการก่อทำไม่ได้แล้วยังมาเจ็บตัวฟรีอีกเพราะผมไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับไอ้30กว่าคนที่มันมารุมถล่มผมเละแบบนี้เลยนะฮะวันนี้ทีมข่าว Workpoint ไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับว่าเอาแล้วถ้าไม่รู้จักกันจริงๆเนี่ยมาโดนได้ยังไงคุณผู้ชมมาปรากฏว่าเราไปเจอชายคนนึงครับบ้านเค้าอยู่ใกล้ๆกับคุณฉัตรชัยคนเจ็บเมื่อสักครู่นี้เลยนะฮะนี่ท่านนี้ฮะชื่อว่าคุณเอ็มคุณเอ็มบอกว่าผมเป็นเพื่อนบ้านกับฉัตรชัยคนเจ็บนะเอาจริงๆผมก็คิดว่าต้นเรื่องน่าจะมาจากทางฝั่งผมนี่แหละแต่ผิดตัวฮะเขาบอกน่าจะผิดตัวนะครับน่าจะมาจากผมนี่แหละอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีแฟนชื่อว่าแคทนะครับแล้วแคทเนี่ยเคยไปมีปัญหากับน้องพรซึ่งเป็นแฟนสาวของหนึ่งในกลุ่มของไอ้30กว่าคนที่มาบุกถล่มคุณฉัตรชัยนั่นเองครับเป็นเรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะตบตีกันแล้วก็ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปเมื่อประมาณ7-8เดือนที่แล้วนะครับตอนนี้คดีจบแล้วศาลสั่งปรับแฟนผมเนี่ยไปประมาณ 4,000 บาทให้ไปจ่ายฝั่งตรงข้ามที่เป็นคู่กรณีคือเคลียร์จบแล้วนะครับเรื่องของคดีความแต่ปรากฏว่าฝั่งที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาไม่จบนะฮะเขาไม่จบกับแคทซึ่งเป็นแฟนของเอ็มเลยคาดว่าฝั่งนั้นน่ะต้องการจะมาเอาคืนแคทแต่ด้วยความที่ฝั่งนั้นเนี่ยมันเป็นผู้ชายประมาณ30กว่าคนมันเลยไม่ไปกระทืบผู้หญิงฮะมันจะมากระทืบเอ็มนั่นแหละเนี่ยคนที่ทีมข่าว Workpoint สัมภาษ
แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่แน่ใจว่าด้วยความที่หน้าตาเขาคล้ายกันด้วยหรือไม่นะฮะเอาจริงๆหน้าตาเขาคล้ายๆกันเลยครับเลยกลายเป็นว่าคนที่โดนกระทืบเองเนี่ยคือคุณชัดชัยคุณผู้ชมฮะเราให้ดูแบบนี้เนี่ยวันนี้ก็ดันบังเอิญที่ทางฝั่งคุณเอ็มเนี่ยใส่เสื้อสีเทาแล้วสวมแมสสีดำอีกแล้วดูผิวเผินเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าไม่เบลอหน้าเนี่ยเอาตรงๆหน้าเหมือนกันมากก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไปได้ครับว่ามันจะมากระทืบเอ็มแต่มันดันผิดตัวมากระทืบชัดชัยแทนครับลองฟังดูหน่อยครับแจ้งความอะไรมันเป็นเรื่องเก่าครับที่มันจบไปแล้วอะแล้วทีนี้มาเจอแม่ยายเขาแล้วแม่ยายเขาได้ไปฟ้องเนี่ยคนเนี้ยว่าผมได้มีการข่มขู่แม่ยายเขาค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยแอดเฟซมาหาแฟนผมพอแฟนผมรับเขาก็ได้โทรมาหาโทรมาว่ามาด่าว่าอะไรมึงมาเก่งกับแม่ยายกูทำไมอะไรประมาณนี้ผมไม่รู้จักเขาเลยครับเขาคิดว่าเราไปหาเรื่องแม่ยายเขาเหรอมันเป็นเรื่องเก่าที่แฟนผมได้มีเรื่องกับแฟนเขาอะแฟนเก่าเขาประมาณ 6-7 เดือนแล้วครับเขาได้ส่งฟ้องศาลนั้นแล้วผมก็ได้ทำการแฟนผมก็ขึ้นศาลเสียค่าปรับแล้วก็ชดใช้ค่าบาดเจ็บให้เขาใช่ครับในกลุ่ม30คนเรามีรู้จักคนไหนบ้างไหมไม่รู้จักเลยสักคนนึงครับเพราะเราอยู่คนละพื้นที่ใช่ครับและอย่างผมก็ไม่มีธุระอะไรที่ต้องนี่คุณผู้ชมครับนี่เป็นความซวยของพี่ชัดชัยที่เป็นคนเจ็บอย่างแท้จริงเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเองเลยแล้วเอ็มเอาจริงเอ็มก็ไม่เกี่ยวนะฮะแต่แฟนเอ็มอ่ะไปมีเรื่องกับไอ้ฝั่งกลุ่ม30คนนั่นแหละนะครับแต่เขาก็ไม่ทำผู้หญิงอีกเลยจะมาทำผู้ชายก็คือเอ็มแล้วเอ็มก็ดันหน้าไปคล้ายกับเพื่อนบ้านนะก็คือคุณชัดชัยเลยเละแบบนี้เนี่ยทำเปรียบเทียบให้ดูแม่เสียดายเปิดหน้าผู้เสียหายไม่ได้นะครับคุณเอ็มเนี่ยล่าสุดน่าจะเป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าเราได้คลิปเสียงที่ยืนยันแล้วนะครับว่าทางฝั่งของคู่กรณีไอ้30กว่าคนนั้นเนี่ยมันจะมาทำร้ายเอ็มจริงๆฮะแต่ดันผิดตัวฮะเดี๋ยวให้ฟังเสียงคลิปนี้หน่อยวันไหนให้อธิบายนิดนึงจะทะเลาะกับเขาเรื่องอะไรก็หมั่นไส้ครับแล้วหมั่นไส้มันเกี่ยวอะไรกับหมั่นไส้อ่ะต้องขอคุยด้วยได้ป่ะล่ะขอคุยกันไปเลยได้ป่ะขอเหตุผลหน่อยดิขอเหตุผลดีๆหน่อยดิก็ว่าเตะหน้าผู้หญิงไม่ได้ไงทำไมอ่ะได้ไงเดี๋ยวก่อนแล้วเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะแล้วคุณอะไรอ่ะมันจบไม่ได้คือมันเสียตังค์แค่ 4,000 แล้วมันขึ้นศาลแล้วบอกจบพอเขาเรียก 20,000 จบมันจบที่ศาลจริงแต่ใจมันไม่จบนะจ๊ะบ้างมันเจ็บอ่ะมันไม่จบหรอกเจ็บอ่ะมันเจ็บอ่ะอ้าวแล้วแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงนะไม่ใช่เรื่องผู้ชายก็ไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวกันผู้หญิงผมเตะหน้าผู้หญิงไม่ได้ไงโอ้โหคุณขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยลูกผู้ชายป่ะถามจริงอ้าวก็ลูกผู้ชายเนี่ยถ้าอยากจะเจอผัวมึงอ่ะแล้วมึงเป็นไรอ่ะเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะก็มันไม่จบนี่ไงมึงไม่ตบเมียเขาขนาดก็คืออันนี้กูจะทืบผัวมึงอ่ะถ้าผัวมึงจิตใจมึงเด้งมาเลยนัดกันได้ไหมอยู่ตรงไหนก็ผัวมึงคุยดีกว่าอ้าวไหนบอกว่าไหนบอกรู้ไงว่าอยู่ไหนอ่ะทำไมไม่มาเนี่ยเอาไงมึงให้กูหาที่เปล่านี่ไงคุณผู้ชมฮะฟังเนี่ยชัดเจนเลยนะฮะเอาไงจะให้กูไปหาถึงที่เลยเปล่าแล้วมาจริงๆครับแต่มาเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เจอเอ็มไงครับไปเจอชัดชัยที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยฮะแต่หน้าดันเหมือนก็เลยยับแบบนี้นะฮะโอ้โหเดี๋ยวตำรวจคงจะมีการตามตัวอีกทีนะครับเพราะว่าพี่ชัดชัยไปแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยรู้ชื่อนะฮะว่าทางฝั่งคนก่อเหตุชื่อว่านายทีส่วนแฟนสาวชื่อว่าน้องพรนะครับประมาณนี้